วันนี้เนี่ยเราเพิ่งได้รับพัสดุใบนี้นะคะสดสดร้อนร้อนเลยค่ะส่งมาจากนานาคอฟฟี่เดาได้ไหมคะว่าเป็นอะไรสวัสดีค่ะอยู่กับบุญในช่องบุญนิสต้านะคะคลิปนี้เนี่ยจะเป็นคลิปเหออันบ็อกซ์แกะกล่องของใหม่ค่ะแน่นอนค่ะว่าถ้ามาจากนานาก็จะต้องเป็นพารากอนบรูเวอร์ที่เราพรีออเดอร์ไว้นั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูไปพร้อมกันเลยนะคะว่าข้างในเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนี่ค่ะหน้าตาเป็นแบบนี้เรามาดูกันค่ะตัวกล่องของเขานะคะก็จะเป็นกล่องสีดำค่ะมีเขียนคำว่าพารากอนนะคะแล้วก็นิวเคลียสนิวเคลียสเนี่ยเป็นชื่อผู้ผลิตนะคะซึ่งเป็นของคุณซาซ่าค่ะที่ตัวกล่องด้านข้างด้านนี้นะคะเขาก็จะมีเขียนตัวเลขลิขสิทธิ์ของเขานะคะแล้วก็จะมีเว็บไซต์ของนิวเคลียสค่ะซึ่งจะอยู่ที่ออสเตรเลียและที่อีกฝั่งหนึ่งนะคะอีกด้านนึงเนี่ยเขาจะมีเขียนบอกว่าตัวพารากอนเนี่ยเขาถูกสร้างขึ้นมาโดยได้รับความร่วมมือกับ Zurich University of Applied Science นะคะได้ทำการวิจัยในเรื่องของผลของอุณหภูมิที่มีต่อตัวสารอโรมาติกคอมเพลว์หรือว่าสารหอมระเหยนะคะซึ่งวิจัยในเรื่องของผลกระทบต่ออุณหภูมิที่มีต่อการเก็บรักษาสารหอมระเหยและผลที่มีต่อรสชาติที่อยู่ในกาแฟค่ะในข้างนี้นะคะและผลที่ได้เนี่ยก็คือว่าเจ้าตัวพารากอนเนี่ยมีสารหอมระเหยมากกว่าการใช้ฟิลเตอร์ธรรมดาเนี่ยถึง 40% ค่ะเขาก็จะมีเขียนอยู่ไว้ที่ด้านนี้ด้วยค่ะเดี๋ยวมาเปิดดูข้างในกันค่ะด้านในนะคะก็จะมีคู่มือมาให้ค่ะก็จะอธิบายพวกวิธีการประกอบนะคะแล้วมีอะไรมาอีกอันนี้จะเป็นตัวประแจแล้วก็น็อตที่ใช้ในการประกอบนะคะแล้วก็อันนี้เป็นเสาค่ะแล้วก็จะมีตัวห่วงมานะคะทั้งหมด3ห่วงค่ะแบบนี้แล้วก็ด้านนี้นะคะจะมีตัวลูกอลูมิเนียมมาให้2ลูกค่ะเจ้าลูกนี้มันเป็นตัวชิลลี่ล็อกนะคะชิลลี่ล็อกของเขาเนี่ยเขาก็จะมีเขียนคำว่าพารากอนไว้ด้วยนี่ค่ะเวลาใช้งานเนี่ยเราใช้งานลูกเดียวนะคะแต่ว่าเขาให้มา2ลูกเนี่ยก็คือเป็นสเปร์ค่ะแล้วก็จะมีตัวดริปเทรย์มาให้2อันค่ะอันนึงเนี่ยมันจะเป็นก้นทึบนะคะไม่มีรูตัวนี้เนี่ยก็คือว่าเราจะเอาไว้วางตัวชิลลิ่งล็อกหลังจากที่เราดริปเสร็จแล้วนะคะส่วนตัวนี้เนี่ยที่มันมีรูเนี่ยก็คือว่าจะเป็นตัวที่เราใช้ในการดริปก็คือว่าวางตัวชิลลิ่งล็อกแล้วก็เอาน้ำเทผ่านค่ะแล้วก็ด้านล่างของกล่องนะคะก็จะมีตัวฐานของเขาค่ะไม่งั้นมันก็จะตั้งไม่ได้เนาะนี่ค่ะที่ฐานของเขานะคะด้านหลังเนี่ยก็จะมีตัวเลขลิขสิทธิ์ด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาประกอบกันดีกว่าค่ะThank you.
จากที่ได้ลองสัมผัสตัวพารากอนนะคะเรารู้สึกว่าน้ำหนักเนี่ยดีเลยค่ะจับแล้วรู้สึกว่ามั่นคงแข็งแรงนะคะแล้วก็ตัวผิวสัมผัสของเขาเนี่ยดีค่ะจับแล้วให้ฟิลลิ่งที่ดีตัวสีก็สวยค่ะเป็นสีดำตัดกับสีทองนะคะให้ความรู้สึกเรียบหรูดูแพงค่ะแล้วเดี๋ยวขอไปทดลองเล่นดูก่อนนะคะเป็นยังไงจะมาเล่าให้ฟังค่ะก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดตอนที่มารีวิวค่ะสำหรับคลิป Unbox เหอของใหม่ก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะก็ขอให้เพื่อนทุกคนมีความสุขกับการดื่มกาแฟนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย